มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนวันนี้ทั้งร้อนทั้งฝนกรมอุตุเผยสภาพอากาศวันนี้วันที่5เมษายน2566กรมอุตุพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าความกดอากาศต่ำจากความร้อนเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนลักษณะเช่นนี้นะคะทำให้ประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันค่ะและจะมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางนะคะในขณะที่ลมใต้แล้วก็ลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกค่ะลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกันโชกแรงเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ขณะที่ฝุ่นละอองระยะนี้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วก็ภาคกลางตอนบนนะคะจะมีการสะสมของฝุ่นละอองมากเนื่องจากการระบายอากาศไม่ดีส่วนบริเวณอื่นๆมีการสะสมน้อยถึงปานกลางค่ะเนื่องจากยังคงมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมและจะมีฝนตกในบางพื้นที่ภาคเหนืออากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันและจะมีอากาศร้อนจัดบางแห่งนะคะอุณหภูมิต่ำสุด 18-27 องศาเซลเซียสสูงสุด 36-41 องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะอากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันและจะมีอากาศร้อนจัดบางแห่งโดยจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่กับมีลมกันโชกแรงส่วนมากนะคะบริเวณจังหวัดอำนาจเจริญชัยภูมิมุกดาหารนครราชสีมาและอุบลราชธานีค่ะอุณหภูมิต่ำสุด 21-26 องศาเซลเซียสสูงสุด 38-40 องศาเซลเซียสค่ะภาคกลางนะคะอากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันและจะมีอากาศร้อนจัดบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสสูงสุด 38-41 องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันนะคะโดยจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีและก็จังหวัดตราดค่ะอุณหภูมิต่ำสุด 25-29 องศาเซลเซียสสูงสุด 33-40 องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและก็นราธิวาสค่ะอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากนะคะบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสค่ะทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสสูงสุด 34-39 องศาเซลเซียสค่ะขอขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณข้อมูลจากกรมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ